สำหรับเรื่องของขอทานนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เมืองใหญ่ๆจะเจอกันก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำที่มันฝนตกลงมาแล้วไม่สามารถระบายได้กรุงเทพเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เราเห็นเขาติดแฮชแท็กกันน้ำท่วมรอระบายเห็นทางวสท.เขาบอกว่าอย่าใช้คำนี้เลยมันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีบัญญัติเอาไว้ตามศัพท์ของวิศวกรรมสถานนะครับเขาก็อยากจะให้มีการใช้คำใหม่เป็นน้ำท่วมขังตามปกตินั่นแหละตามที่คนไทยเข้าใจกันแล้วก็วันนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนประธานอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยครับมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับน้ำที่มันรอการระบายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่20กับ21มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าสาเหตุของน้ำที่รอการระบายเนี่ยมันเนื่องมาจากระบบระบายน้ำเนี่ยกรุงเทพครับมันไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับระบบระบายน้ำสายรองครับคือในกรุงเทพมันจะมีท่อสายรองแล้วสายรองมันจะต่อเข้าสู่สายหลักซึ่งปัญหาสำคัญก็คือสายรองฮะสายรองเวลาเข้าสู่สายหลักเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ท่อที่อยู่ใต้ดินตอนนี้มันไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มันเพิ่มขึ้นในทุกปีทำให้น้ำครับไม่สามารถระบายออกไปยังตัวของท่อสายหลักได้ทันแล้วก็ที่ผ่านมาครับไม่มีการปรับปรุงตัวของท่อปัจจุบันนะฮะในกรุงเทพเขาบอกว่าดินมันจะมีการทรุดตัวลงไปทุกปีและถ้าเกิดมันทรุดตัวแบบนี้ไอ้ท่อน้ำที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็ทรุดตัวไปด้วยมันตกเป็นรูปท้องช้างฮะพอมันเป็นท้องช้างน้ำที่มันอยู่ตรงท้องช้างเนี่ยมันไม่สามารถระบายไปสายหลักได้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาคือน้ำมันท่วมขังไม่สามารถระบายลงท่อได้ค่ะนี่เป็นปัญหาหนึ่งนะคะเรื่องของท่อระบายน้ำอีกปัญหาหนึ่งที่ทางวิศวกรรมสถานก็บอกคือปัญหาขยะมูลฝอยที่อยู่ตามท่อระบายน้ำซึ่งมันเป็นอุปสรรคสำคัญเวลาไปอุดตันอยู่ตามท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็ทำให้สัตว์ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันก็เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะรวมถึงเรื่องของท่อระบายน้ำค่ะก็เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำด้วยทางกทม.ไม่เคยมีการประสานงานไปยังหน่วยงานในสังกัดเลยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกลงมาภาพนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดของกทม.เองที่แยกกันทำงานแล้วก็ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ผลที่ออกมาเนี่ยไม่เคยเห็นเป็นรูปธรรมค่ะปัจจุบันเนี้ยท่อเล็กลงท่อไม่พอเลยนะก็คือง่ายๆว่ามีบวมเกิดท้ายท่อนี้เกิดอะไรขึ้นน้ำมันก็ระบายไม่ทันใช่ไหมครับท่อมันเล็กเกินไปใช่ไหมครับถัดมาคือท่อมันมีระดับที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซุดตัวของแผ่นดินใช่ไหมครับการแต่เดิมเนี่ยท่อมันจะไหลอย่างนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นงี้ครับเป็นคลื่นๆเพราะฉะนั้นน้ำก็จะขังช่วงระบายน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นกทม.ก็ต้องอธิบายให้คนเข้าใจท่านบอกว่าท่านจะมุ่งสร้างอุโมงค์ยักษ์อย่างเดียวหรือมองไปหน่อยเพราะนั่นมันคือแก้ปัญหาที่ทางระบายน้ำหลักแต่ปัญหาตอนนี้คือน้ำจากพื้นที่มันลงทางระบายน้ำหลักไม่ได้ท่านต้องบอกก่อนว่าจะแก้ยังไงเพราะการท่วมเป็นจุดๆๆมันไม่ลงน้ำหลักก็คือพูดง่ายว่าน้ำจากพื้นที่มันออกไปไม่ได้เนื่องจากเกิดแอ่งกระทะหรือเกิดจากว่าน้ำฝนมันตกแล้วมันไม่ลงพื้นใต้ดินเลยมันขังบนดินหมดเลยฝนที่ตกเป็นฝนปกติก็เกิดในรอบ 1-2 ปีไม่ใช่ฝนมากเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปบอกคนที่ตกใจว่าฝนมันมากนะฝนปกติแต่ว่าที่น้ำมันท่วมเป็นจุดๆแล้วก็ก่อสร้างความก่อสร้างความเดือดร้อนผลควรเนี่ยนะก็คือว่าระบบระบายน้ำมันใช้งานไม่ได้นะครับไม่ใช่ระบบระบายน้ำหลักนะระบบระบายน้ำรองระบบน้ำในถนนในซอยอาจารย์ก็บอกนะว่า20-21ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันไม่ได้ตกไอ้ฝนไม่ได้ตกมาเยอะเหมือนกับที่เสนอข่าวกันไปไม่ได้ตกมาหนักที่สุดในรอบ25ปีฝนมันก็ตกตามปกติเปรียบเทียบตัวเลขปริมาณฝนของปีที่แล้วก็คล้ายๆกันและที่สำคัญคือคำว่าน้ำรอการระบายอาจารย์บอกว่าวลีนี้อยากให้เลิกใช้ฮะเพราะว่าหลักวิชาการไม่เคยบัญญัติศัพท์นี้เอาไว้ก็อยากจะให้ใช้คำว่าน้ำท่วมขังปกติเพราะว่าคำนี้น่าจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่าค่ะคงจะต้องไปบอกทางผู้ว่ากทม.นะคะเพราะว่าผู้ว่าก็เป็นคนพูดเองว่าให้เรียกว่าน้ำรอการระบายซึ่งไม่รู้ว่ารอเนี่ยรอนานแค่ไหน